ถึงแล้วสวัสดีครับผมวตาธรรมานะครับก็วันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับมันจะมีป่าและก็มันจะมีตึกร้างอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูตึกร้างแห่งนี้นะครับดูรอบๆมันจะมีแต่ป่ามันเป็นโหนี่อาคารตึกร้างนี้โอ้โหสุดยอดนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเดี๋ยวแป๊บนึงจึ๊บจึ๊บซูมเป็นตึกที่ร้างมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าด้านในมันเป็นยังไงบ้างนะครับ let's do itโอเคเราเดินเข้ามานิดหน่อยแล้วครับก็จะมีมันเป็นตึกร้างมากโหร้างแล้วก็จะเชื่อมกับตึกใหญ่นะครับผมมาทั้งหมด4คนนะครับมาล่าท้าผีเฮ้ยไม่ใช่ผีไม่รู้ดิเจออะไรโอเคเราตอนนี้เราเจอบันไดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นตึกร้างแห่งนี้นะครับโอ้บันไดจะตกสุดยอดบันไดนี่สมกับความเป็นร้างสุดยอดโอเคนี่ตอนนี้เราอยู่ในตึกร้างแล้วนะครับให้แกสัมภาษณ์หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างเขาสัมภาษณ์ไม่เป็นนะครับโอเคนี่เดี๋ยวเราจะอธิบายมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ตึกร้างสร้างมา5ปีที่แล้วนะครับสร้างไม่เสร็จไม่มีทุนนะครับนี่น่าจะเป็นสระว่ายน้ำสำหรับซอมบี้มันเล่นกลางคืนนะครับจะเป็นสระว่ายน้ำประมาณนี้นะครับจะมีความร้างนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะมาถ่ายรูปมากับเรา2คนนะครับเดี๋ยวร่วมว่าดูต่อว่าจะมีอะไรบ้างน่าสนใจดูสิเขากล้าขึ้นนี่โหสุดยอดบันไดมันเป็นสนิมไปหมดเพราะว่าสร้างมา6ปีแล้วเนี่ยมันงอไปหมดนี่ขนาดนี่เหล็กนะฮะงอไปหมดเลยก็จะมีไม่รู้สิ่งก่อสร้างอะไรเยอะนะครับมันเป็นตึกร้างนะครับโอเคตอนนี้เราจะลองขึ้นบันไดดูมันเสียวมากไม่ลองขึ้นบ้างหรอวะเฮ้ยตายตายแน่ตรงนี้ตายแน่ตายแน่ตัวกล้องตกไม่เป็นไรแต่อย่าให้ตัวตกละกันถึงแล้วสุดยอด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 มากดูฮู้เสียดายที่ผมไม่พาโดรนมานะครับถ้าผมพาโดรนเราจะได้บินไปดูว่าข้างบนมันเป็นยังไงบ้างแต่เข้าๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพเล็กๆน้อยๆนะครับไปกันเลยครับโอเคหลังจากที่เราเดินมาสักพักแล้วนะครับเราจะพบว่ามันทางนู้นมันมีมุมสวยนะครับพอจะมีมุมสวยบ้างนี่ก็เป็นอะไรต่างๆสำหรับสร้างว่านี่มันสร้างมาหลายปีมาแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้ร้างอย่างนี้เขาจะสร้างโรงพยาบาลนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีโอเคนี่เรามาถึงแล้วโอ้โหมุมสวยมากก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 ก
ว้าวโอเคเดี๋ยวโอเคได้ดูมุมแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมโอเคก่อนเราไปคลิปนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้เราหาผีไม่เจอนะครับเพราะว่าเป็นอะไรวะพูดไม่ออกอ่ะมันคือจะบอกว่าที่นี่มันอยู่ในป่านะฮะอยู่ในป่าใช่ไหมมันอยู่ในป่าใช่ไหมครับไงมันจะเป็นป่านะครับแล้วก็ป่าอย่างเงี้ยมันจะมีคนดูเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคมีแต่สิ่งก่อสร้างหุ้ยใครก็จะบ้ามาฆ่าตัวตายที่นี่ครับโคตรน่ากลัวเลยแต่ถ้าบอกว่าทำไมผมไม่กลัวเพราะว่าผมมา4คนนะครับแล้วก็มาตอนนี้ตอนเย็นเวลา4โมงเย็นนะครับ4โมงเย็นแล้วตอนนี้ก็จะเห็นว่าท้องฟ้ามันมืดแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปสวยๆอะไรประมาณนี้ใครก็อยากดูรูปแบบนี้ก็ไปดูในเฟซของผมได้นะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์ข้างล่างอันนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่ช่อง YouTube ของผมนะครับเฝ้าซาอูมาพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Hello from the other side I must